ยังอยู่ที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับศึกเกียรติเพชรเงินล้านครับวันศุกร์ที่5พฤษภาคม60ต้องถูกบันทึกในอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์วงการมวยแล้วก็ที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับฉลองบันเดย์โปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรจอยรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์1คันครับนี่ครับเสียต่อบ้านเห็ดไทยครับถอดมงคลให้กับทางด้านของชูเจริญดาบรันสารคามครับเป็นตัวแทนของร้อยตำรวจโทนิรันยศพลครับเสียต่อส่วนฤทธิ์เทวดาสอนิพาพรนะครับนักชกจากรัตนบุรีสุรินทร์นะครับเจริญนี่จากมหาสารคามพิกัดน้ำหนัก141ปอนด์ครับมวยคู่นี้นี่ทางด้านของฤทธิ์เทวดาเคยเอาชนะชูเจริญมาครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีพันเอกขวัญรัตนลังสียก3นี่ฤทธิ์เทวดาต่อ 5-2 เลยนะครับเพราะว่าศอกกลับในยกที่2นี่ทางด้านของเจ้าชูเจริญนี่แตกเลยนะครับกลางหน้าผากครับทำได้สวยงามมากแข้งซ้ายของฤทธิ์เทวดาครับชูเจริญแข้งขวาพยายามจะแลกหมัดกันครับเป็นมวยใหญ่ที่ออกอาวุธกันเร็วครับเป็นมวยใหญ่ที่ต่อยเหมือนเด็กไอ้ที่ต่อยเหมือนเด็กคือออกอาวุธกันเร็วแข้งซ้ายครับฤทธิ์เทวดาแข้งซ้ายครับชูเจริญโต้ขึ้นด้วยขวาแม่โดนกระแทกหน้าหงายครับโชคดีครับที่เลือดยังไหลไม่เยอะตีซ้ายไปครับชูเจริญกรรมการแยกชูเจริญเดินครับเจอแข้งซ้ายแข้งขวาของชูเจริญครับหมัดขวาของชูเจริญครับแข้งขวาครับชูเจริญโอ้โหโต้ลำหนักหนักครับแทงเข่าซ้ายไปเสียบขวาครับชูเจริญครับโอ้โหลุยหนักเลยครับแข้งซ้ายของฤทธิ์เทวดาครับซ้ายเจอขวาครับขวาของชูเจริญขวางเสียบซ้ายไปขวางนะครับฤทธิ์เทวดาครับโอ้โหมันครับแหมไม่ว่าจะไปไหนต่อไหนแล้วครับเจอศอกกลับศอกกลับสวยนะครับทางด้านของฤทธิ์เทวดานี่ศอกกลับปุ๊บนี่แตกเลยครับชูเจริญครับโอ้แข้งขวาครับหมัดขวาเจอเสียบขวาไว้คล้องมาตีเข่าขวาครับชูเจริญตีเข่าขวาครับชูเจริญครับกรรมการแยกออกมาครับขยมต่อแข้งซ้ายซ้ายมาครับขวางไว้ขวางไว้เสียบขวายัดขวาคืนครับชูเจริญโอ้ขยันครับแข้งซ้ายของฤทธิ์เทวดาเตะไม่เข้าครับถีบขวาไว้แข้งซ้ายดอกนี้ได้ครับอ้าวแข้งซ้ายสวยครับถีบขวาไว้ชูเจริญถีบซ้ายครับชนไปเจอศอกขวาตีเข่าซ้ายครับตีเข่าขวามาครับชูเจริญตีซ้ายครับอ้าวขวามากรรมการแยกครับชนต่อครับชนแข้งซ้ายก่อนถีบซ้ายไปครับฤทธิ์เทวดาถีบขวาครับแข้งซ้ายเจอขวาโต้หมัดขวาครับหมัดหน้าหงายครับแข้งขวาแข้งซ้ายของฤทธิ์เทวดาครับแข้งซ้ายครับก่อนยกบังได้บ้างไม่ได้บ้างครับชูเจริญตีเข่าขวาครับเอาหมดยกครับไม่ได้ยินเสียงระฆังเลยครับโอ้เร่งได้น่ากลัวนะครับแล้วก็เลือดนี่คงจะไม่ใช่ปัญหาแล้วนะครับตอนนี้ครับตลาดหลักทรัพย์เปลี่ยนเสิร์ฟเลยนะครับจากฤทธิ์เทวดาต่อ 5-2 ตอนหมดยกที่2นะครับหมดยก3ชูเจริญกลับมาต่อ 4-1 เลยครับยกทิ้งไปครับฤทธิ์เทวดาชูเจริญยังเดินนะครับพลิกกลับมาต่อแข้งขวาครับเกี่ยวแล้วคืนขวาหมัดขวาด้วยครับแข้งซ้ายหลุดเจอขวาของชูเจริญกระแทกหมัดไว้ตีเข่าขวาครับชูเจริญครับตีเข่าขวาครับฤทธิ์เทวดาโต้ด้วยขวาครับชูเจริญตีขวาครับเป็นฝ่ายเปิดเกมครับตอนนี้ยอดเก็บได้ 2,536,000 บาทนะครับชาวต่างชาติ114คนครับถือว่ายอดเยอะมากนะครับเพราะว่ามีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับแต่ว่ามาดูที่สนามมันๆกว่าอยู่แล้วครับแฟนมวยครับแข้งซ้ายของฤทธิ์เทวดาเข่าซ้ายของชูเจริญครับพยายามดึงมาเรามาเสียบขวาไปครับเสียบซ้ายไปขวาเสียบขวาครับหัวทิ่มไปแข้งขวาครับตีเข่าขวาครับเสียบซ้ายมาครับตีเข่าขวาครับชูเจริญครับเดินครับกระแทกหมัดไว้ตีครับตีซ้ายตีขวาครับตีขวาครับเดินครับเสียบขวามาครับ
พยายามตีขวาคืนครับชูเจริญครับหมัด1 2เสียบซ้ายแม่จะเวียนแข้งซ้ายของนิติวราชูเจริญแข้งขวาครับแข้งซ้ายของนิติวราครับชูเจริญถึงตัวตีเข่าขวาก็ตีเข่าขวาครับแม่ในดีกว่าครับชูเจริญแต่ว่านอกนี่โดนเตะเถิดเทิงเหมือนกันครับหมัดขวาดักแทงซ้ายครับชูเจริญทางด้านของนิติวราครับชูเจริญตีขวาครับก็ถือว่าเป็นครอบครัวมวยนะครับทางด้านของนิติวราครับคุณพี่นี่ก็คือเดชเทวดาครับคุณน้องตัวเล็กกระติ้นเดียวครับก็คือคำพีเทวดาครับกำลังเป็นยอดไอแอดชื่อดังทางภาคอีสานคุณพ่อคุณแม่ก็มีความสุขกับการพาลูกตระเวนแข่งขันชกมวยนะครับห่างไกลยาเสพติดได้ตังด้วยดังด้วยครับที่สำคัญชูเจริญก็แหมว่างๆก็เป็นนายแบบนะครับนายแบบผ้าไหมที่มหาสารคามครับเสียบขวามาครับเสียบขวาแล้วแช่ไว้ครับเนี่ยครับเดชทางด้านของฤทธิ์เทวดาครับแข้งซ้ายคืนด้วยซ้ายขีดขวาครับชูเจริญครับเจอซ้ายโอ้โหสายแล้วครับเก็บครับพับเก็บพับเก็บแล้วก็ตื่นเลยคือลำบากครับลงอีกครับแข้งซ้ายแข้งซ้ายครับซ้ายไปทีนึงคืนด้วยขวามาครับหมดยกหมดยกหมดยกแถมหมัดขวาครับฤทธิ์เทวดาทำได้ดีขึ้นนะครับในยก4ครับราคาตื้นเหลือเพียงแค่เสมอชูเจริญครับชูเจริญก็ได้ทรงเดินนะครับแข้งซ้ายของฤทธิ์เทวดาแข้งขวาคืนขวามาคืนซ้ายซ้ายมาของฤทธิ์เทวดาหมัดของชูเจริญตีเข่าขวาครับชูเจริญครับฤทธิ์เทวดามาซ้ายคืนซ้ายครับแข้งซ้ายครับเจอขวาคืนครับตีซ้ายมาจีขวาครับชูเจริญครับดักแทงขวาครับเสียบขวามาเสียบขวาโต้เอาแข้งซ้ายของชูเจริญแข้งซ้ายมาครับเสียบขวาครับเสียบขวาแล้วแช่ไว้เจอเข่าขวาของชูเจริญครับโอ้เดินชนตลอดเดินครับซ้ายเสียบขวาครับเสียบขวาเสียบขวาครับแม่เขาคาไว้อยู่แล้วครับเดินต่อครับแข้งซ้ายเตะไม่เข้าชูเจริญถึงตัวเสียบขวาคาครับฤทธิ์เทวดาแม่ตีซ้ายตีขวาเดินต่อครับชูเจริญครับดักแทงขวาครับตีซ้ายครับชูเจริญตีขวาครับตีขวากรรมการเรียกออกมาครับขวัญรัตนรังสีหันไปมองทีมงานยังเดินต่อครับถีบขวาไปครับฤทธิ์เทวดาขยับตีเข่าซ้ายครับเสียบขวามาเสียบเข่าขวาคืนครับโยกเข้าไปครับแข้งซ้ายเจอขวาครับอุ้ยได้2แข้งครับสองแข้งนี้พอเลยครับหมดยกสุดท้ายครับพอมาได้2แข้งนี้ชูเจริญพอเลยครับเรื่องของตลาดหลักทรัพย์หลังชกเสร็จนี่คือก่อนหยุดนี่พอได้2แข้งนี้21นะครับพอมาหยุดปุ๊บราคาไหลไปที่ชูเจริญต่อถึง21เลยนะครับชกครบ5ยกนี่คือเรื่องของราคาต่อรองนะครับและกรรมการก็ชูตามนั้นแหละครับชูไปที่ชูเจริญดาบรันสารคามนะครับเอาชนะไปด้วยคะแนน49ต่อ48 3เสียงนะครับวิสุทธิ์ยิ่งอุปการภัยรัตน์ดิถาพรแล้วก็บุญภาปรากฏผลครับล้างตาได้สำเร็จครับทางด้านของชูเจริญครับแบบที่ทีมงานของฤทธิ์เทวดาก็ค้างคาใจครับไฟนี้